ค่ะอาจารย์ค่ะหวายเขากินกล้วยน้ำว้ากับนมสดระยะติดต่อกันมา120ปียังไม่ตายเนี่ยอ้าวอาจารย์ไม่อยากให้เขาอยู่นานๆเหรอเอ้าเรื่องอะไรมันจะทำอะไรเนี่ยเขาจะอยากให้แบบอายุยืนยาวเลยกินแบบนมสดกับกล้วยน้ำว้าแต่อาจารย์ไม่อยากให้กินอ๋อพอแล้วอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าจังหวะมีครูเลยเนี่ยแต่จริงๆนะคะขอบอกสักนิดนึงว่าอาจารย์สดยุดจะบ่สดเด้อถึงจะไม่สดแต่ก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันแหละคำเดียวกันไหมเนี่ยแต่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะท่านใดที่นะคะรู้สึกว่าเนี่ยเขาต้องล่างน้ำสารแล้วล่ะคือจริงๆแล้วมันจำเป็นต่อทุกคนเลยก็ว่าได้ตั้งแต่อายุสักประมาณ20ขึ้นไปเนี่ยต้องล่างน้ำสายนะคะดูแลน้ำสายเขาจักหน่อยกันแน่เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะยาหายของเสียที่มันตกค้างในน้ำสายของเขาค่ะดูดซึมไปรอเลี้ยงเซลล์ต่างๆรวมถึงสมองของเขาฉะนั้นนะคะมันก็จะเป็นจักสี่ล่ะค่ะแต่ตอนนี้ดีไปแล้วโอเคแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็คือผักบุ้งใช่ไหมเออใช่เขาบอกว่าทานผักบุ้ง2กำมือเพราะผักบุ้งจะล่าอุจจาระตกค้างออกมาแต่ตอนนี้นะไม่เอาด้วยละน้ำคำน้ำคล่ำใครเคยทานผักบุ้งไหมโดยเฉพาะทานกับส้มตำเห็นไหมน้ำคล่ำที่เวลาคลอดนะโอ้ยไม่ใช่ทีนี้เอาไปนั้นมาตอนนี้นะอาจารย์ไม่ทานเลยส้มตำเนี่ยผักบุ้งมาเนี่ยมันบางทีมันยอดแดงยอดขาวยอดอะไรมาเนี่ยอาจารย์ไม่กล้าทานเพราะว่าพอไปเห็นน้ำแล้วกลัวมากเลยสารพิษตัวเนี้ยยิ่งแต่ข่าวกำลังดังๆเลยที่ไอ้ขยะมันไหม้อยู่ทุกวันเนี่ยนะไอ้บ่อขยะน่ะแล้วทีนี้น้ำมันซึมซับออกมาเนี่ยแล้วผักบุ้งนะช้อนไปโอ้โหลอยไปแล้วก็เอามาขายให้พวกเรากินอะไรเงี้ยโอ้ยตากลัวพอแล้วก็กินแล้วค่ะปกติเป็นคนมากินผักบุ้งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเรานี่สามารถที่จะซอยได้จริงแต่ว่ามันจะเป็นไปได้เพราะถ้าคุณจะกินทุกมือก่อน 6:00 น.แหกกี่หูกี่ตาลุกขึ้นมากินแล้วก็ไปนอนต่อสุดยอดอ่ะรับรองว่าคุณเลือกเครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกิมพี่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนสนใจเนี่ยสนใจโทรมาเลยตุ๊ดๆๆๆๆโหวิ่งเลยชอบเบอร์ไหนรักเบอร์ไหนโทรเลยครับค่ะได้ทุกเบอร์แม่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเขาจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับนะคะตัวดีทอของเขาว่ามีส่วนผสมของอย่างแน่ค่ะน่าเอาพบกันเบรกหน้าเนาะโอเคคุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะกับสามสาวนี่โอ้โหพูดอย่างนี้อาจารย์ขายไม่ออกเลยเนี่ยนะคะสองสาวนุ่งนุ่มค่ะที่จะมาแชร์ประสบการณ์รวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆข้อมูลดีๆนะคะสู่กันฟังนั่นเองค่ะซึ่งสองเบรกที่ผ่านมาค่ะเขาก็ว่าในส่วนของประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเขาแต่ว่าตอนนี้เขาขอลงนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าหลายคนสงสัยอยู่และสินค้าตัวนี้ค่ะมาแห้งที่สุดในตอนนี้หรือก็ว่าได้แรงแบบสุดๆเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งที่ยอดสั่งเข้ามาเนี่ยนะยอดสั่งเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยดีท็อกซ์มากทุกคนกลัวมากกลัวในปัญหาในเรื่องลำไส้นะครับกลัวในคือมะเร็งอีกตัวหนึ่งมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้นี่ถ้าทานตัวนี้นะถ้าทานต่อไปเรื่อยๆอย่างถูกต้องและถูกวิธีผมกล้าพูดได้เลยว่าเราไม่ต้องกลัวมะเร็งแล้วกลัวแต่มายิงอย่างเดียวพอไม่ไม่ยังก่อนมายิงก่อนไม่มะเร็งเราไม่กลัวครับแต่เรากลัวมายิงอ่า
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะถือว่ามีความปลอดภัยสูงเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารซึ่งนะคะเด็กกระทานได้นะคะคนสูงอายุกระทานได้คนสูงอายุยังเช่นนะคะอาจารย์ได้เนี่ยกระทานได้เช่นเดียวกันหรือสตรีมีครรภ์อย่างอาจารย์ก็ทานได้นะคะเอาอย่างนี้ได้ไหมคือให้เกียรติกันนิดนึงเรียกคำว่าสวได้ไหมอะไรอ่ะสูงวัยอ่ะสวพอแล้วอ่ะนะคะนี่แหละค่ะเพราะว่านะคะปกติถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะมีแบบวงเล็บนะคะเด็กหรือว่าสตรีมีครรภ์เนี่ยอาหารกินแต่ว่าของเขาเนี่ยค่ะเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารเด็กกระทานได้นะคะผู้ใหญ่กระทานดีนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะการอุจจาระนะคะอุจจาระบ่เป็นเวลาท้องผูกอุจจาระเหลวอุจจาระแข็งนะคะลำไส้บ่ค่อยดีนะคะเป็นมะเร็งลำไส้ต้องกินลองเลยดีกว่าไหมอ่ะลองเลยค่ะวันนี้ใครจะลองคะพี่ติ๊กอีกแล้วใช่ไหมคะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกินนี่ขอบอกเลยเอางี้ดีกว่าโอ้น้อยออกกันดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็อยากทานสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอ้หนูค่ะขอบคุณค่ะชงเลยเอาไปเลยเอามาเลยนะตอนแรกพี่ติ๊กก็ขอกินคุณผู้ชมแต่ถ้าอาจารย์บอกให้โอนแล้วออกก็โอเคทีนี้วิธีการชงนะฮะสังเกตให้ดีๆว่าเราชงน้ำแค่นี้พอนะฮะใส่น้ำแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็ชงประมาณไม่เกินคนไม่เกิน3-4เทียนอ่ะ30วินาทีก็พอไม่เกินเนาะเดี๋ยวทำให้นั้นแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษสักหน่อยก่อนจริงๆก็อยากกินอยู่เนี่ยแค่กินนะแค่กลิ่นมันก็หอมมากกลิ่นกีวีอ่ะกินกีวีนะคะทานง่ายเร็วๆเลยคือคุณผู้ชมค่ะที่ดูอาจารย์อยากกินเองนะนะคะดีท็อกตามท้องตลาดหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยก็คือว่าจะผสมพวกยาทายลงไปนะคะจึงเทียนไห้แบบว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยถ้าหยุดกินเนี่ยอาจจะท้องผูกได้แล้วนะเอ้ากินไปสิแต่อย่าลืมคิดถึงเมื่อตะกี้นะน่ากลัวพูดเรื่องน่ากลัวมากเลยที่มันอยู่10โลอ่ะคิดดูสิแล้วใครเกิดขึ้นอ่ะก็ถ้าหนูกินมันจะไม่มีอยู่ในลำไส้หนูโอเคไหมคะแล้วมั่นใจแล้วถ้า10โลเนี่ยไอ้พยาธิมันมาเป็นยาวๆอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมแล้วสรุปจริงๆแล้วคุณนัทกินเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าคุณนัทเป็นทั้งดารานักแสดงน้ำแบบนะคะจะต้องแบบว่าควบคุมน้ำหนักลดหุ่นเห็นเวลาชี้กินบ่ค่ะกินขนมคบเคี้ยวมีแต่ของมันๆมีแต่ของอ้วนๆบ่หน่ายเสื้อมานางจะหุ่นแบบนี้แต่ว่านางมีของดีนะคะซอยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักอะไรนะนี่ไงนี่ไงของดีที่นางกินอยู่มีของดีที่ฉันลืมไม่ลงดื่มน้ำตามนั้นดีเลยเนี่ยแก้วนั้นแหละไม่หนูจะกินแก้วนี้เอานี่เทใส่นี่สิเสียดายโอ้โหเลยมาแต่อาจารย์ไอเราไม่น่าแพ้แหมนี่ต้องดื่มน้ำตามนะคะดื่มน้ำตามนั้นดีหนูสำลักนี่เลยค่อยๆกินถามว่าทำไมถึงแบบว่าพอชงเสร็จปั๊บต้องให้รีบทานเพราะว่ามันจะเป็นใยอาหารเป็นใยอาหารคือมันจะพองเหมือนกับให้นึกถึงลักษณะของเม็ดแมงลักนะฮะทีนี้พอถึงเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราทานลงไปเสร็จปั๊บมันก็จะค่อยไปซึมซับไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกดูดซับซับล้างพวดออกคือเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านหรือแม่บ้านใช่ไหมเปรียบเสมือนเรามีแม่บ้านอยู่ในกระเพาะของเราเพราะแค่ทานไอ้ตัวเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะเหมือนแบบว่ามีคนทำความสะอาดลำไส้เขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะจึงยังในลำไส้ของเขาสะอาดนั่นเองค่ะมือนี่หันกลับมาถามตัวเองว่าล้างลำไส้บ้างหรือยังบางคนนะคะเลือกวิธีการสวนอุ้ย เดี๋ยวหนูไม่ได้พูดเลยเนี่ยหนูไม่ให้หนูพูดเลยหรอก็กินอยู่ยังไม่เลิกเลยกินหมดแล้วนี่คุณผู้ชมจะบอกว่าถ้ากินก็ต้องดื่มน้ำตามใช่ไหมสำหรับนัดเนี่ยก็คือบางตอนเย็นน่ะไม่ค่อยได้กินข้าวไม่อยากกินไงก็คือกินตัวนี้ก็คืออิ่มท้องกำลังพอดีไม่ต้องกินข้าวเลยก็สามารถควบคุมน้ำหนักถึงแบบว่าพอชงเสร็จปั๊บต้องให้รีบทานเพราะว่ามันจะเป็นใยอาหารเป็นใยอาหารคือมันจะพองเหมือนกับให้นึกถึงลักษณะของเม็ดแมงลักนะฮะทีนี้พอถึงเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราทานลงไปเสร็จปั๊บมันก็จะค่อยไปซึมซับไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกดูดซับซับล้างพวดออกคือเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านหรือแม่บ้านใช่ไหมเปรียบเสมือนเรามีแม่บ้านอยู่ในกระเพาะของเราเพราะแค่ทานไอ้ตัวเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะเหมือนแบบว่ามีคนทำความสะอาดลำไส้เขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะจึงยังในลำไส้ของเขาสะอาดนั่นเองค่ะมือนี่หันกลับมาถามตัวเองว่าล้างลำไส้บ้างหรือยังบางคนนะคะเลือกวิธีการสวนอุ้ย เดี๋ยวหนูไม่ได้พูดเลยเนี่ยหนูไม่ให้หนูพูดเลยหรอก็กินอยู่ยังไม่เลิกเลยกินหมดแล้วนี่คุณผู้ชมจะบอกว่า
ถ้ากินก็ต้องดื่มน้ำตามใช่ไหมสำหรับนัดเนี่ยก็คือบางตอนเย็นน่ะไม่ค่อยได้กินข้าวไม่อยากกินไงก็คือกินตัวนี้ก็คืออิ่มไปถึงแบบว่าพอชงเสร็จปั๊บต้องให้รีบทานเพราะว่ามันจะเป็นใยอาหารเป็นใยอาหารคือมันจะพองเหมือนกับให้นึกถึงลักษณะของเม็ดแมงลักนะฮะทีนี้พอถึงเสร็จปั๊บเนี่ยพอเราทานลงไปเสร็จปั๊บมันก็จะค่อยไปซึมซับไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกดูจับซับล้างพวดออกคือเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านหรือแม่บ้านใช่ไหมเปรียบเสมือนเรามีแม่บ้านอยู่ในกระเพาะของเราเพราะแค่ทานไอ้ตัวเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะเหมือนแบบว่ามีคนทำความสะอาดลำไส้เขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะจริงๆในลำไส้ของเขาสะอาดนั่นเองค่ะมือนี่หันกลับมาถามตัวเองว่าล้างลำไส้บ้างหรือยังบางคนนะคะเลือกวิธีการสวนอุ้ยเดี๋ยวหนูไม่ได้พูดเลยเนี่ยหนูไม่ให้หนูพูดเลยหรอก็กินอยู่ยังไม่เลิกเลยกินหมดแล้วนี่คุณผู้ชมจะบอกว่าถ้ากินก็ต้องดื่มน้ำตามใช่ไหมสำหรับนัดเนี่ยก็คือบางตอนเย็นน่ะไม่ค่อยได้กินข้าวไม่อยากกินไงก็คือกินตัวนี้ก็คืออิ่มท้องกำลังพอดีไม่ต้องกินข้าวเลยก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักของเราได้แต่ที่พูดถึงสวนลำไส้ใช่ไหมเคยสวนมาแล้วนะจ๊ะเคยแล้วแต่เอามาทำเองนะคือเป็นแบบเป็นน้ำกาแฟหรืออะไรสักอย่างเอามาสวนรูทวารแล้วก็แบบจริงคือเคยทำมาแล้วด้วยความที่แบบมันมองเห็นภาพใช่ด้วยความที่แบบอยากจะแบบลำไส้สวยๆแบบว่าสะอาดสะอาด